ไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองคอหงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งนะคะแต่ว่าโชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้านพักค่ะก็มีแค่เพียงทรัพย์สินในบ้านเสียหายเท่านั้นเองค่ะเมื่อเวลาประมาณ 11:45 นวันนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 62/64 ในหมู่ที่ 3 ซอยทวีวันในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายชัดชัยดุจแสงทองซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องงัดลูกกรงเหล็กบริเวณชั้น2ค่ะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่ฉีดเพลิงบริเวณชั้น2เสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานจากเจ้าของบ้านค่ะได้มาเปิดประตูด้านหน้านะคะแล้วก็เข้าไปภายในบริเวณบ้านก็พบกับขวัญเนี่ยคละคลุ้งใช่ละค่ะเพราะว่าเพิ่งดับเพลิงจากชั้น2เสร็จนะคะเจ้าของบ้านนำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านนะคะก็พบว่าบริเวณชั้น2ซึ่งเป็นต้นเพลิงค่ะได้มีเหตุคาดว่าเบื้องต้นนี่น่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรค่ะจนกระทั่งมีกระแสไฟเนี่ยนะคะเกิดสะเก็ดแล้วก็ไปกระเด็นไปโดนชิ้นส่วนอื่นๆหรือว่าวัสดุอย่างอื่นนะคะจนทำให้เกิดไฟฟ้าขออภัยค่ะไฟไหม้ขึ้นนะคะที่บริเวณชั้น2ต้นเพลิงนี่อยู่ตรงห้องด้านหลังค่ะไฟได้ลุกไหม้แล้วก็ลามไปติดเตียงนอนตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องเสียหายทั้งห้องเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นโชคดีของบ้านหลังนี้เลยนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปดับเพลิงเอาไว้ได้ทันค่ะซึ่งภายในห้องก็อย่างที่เห็นว่าเสียหายทั้งหมดรวมไปถึงชั้นบนของตัวบ้านด้วยนะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองคอหงแล้วก็รถดับเพลิงของเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการระดมรถ2คันนะคะไปช่วยกันดับเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะจึงดับเพลิงเอาไว้ได้ส่วนความเสียหายอย่างละเอียดต้องรอให้เจ้าของบ้านเข้าไปสำรวจแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายส่วนสาเหตุเบื้องต้นตอนนี้คร่าวๆก็น่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรค่ะต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะที่เตรียมพร้อมกำลังพลแล้วก็กำลังทุนเสมอที่จะหยุดเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะที่ถ้าลามไปบ้านอื่นนี่เสียหายหลายหลังเลยใช่ค่ะและอย่างคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงด้วยนะคะค่ะไม่มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตบ้านข้างเคียงก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของไฟไหม้นะคะค่ะ